็นึกถึงอย่างแรกปลาหมึกผัดไข่เค็มดูสิไข่มันลงเข้าไปอยู่ในซอกปลาหมึกเนอะมาร้านแหล่เนี่ยเราต้องสั่งหมูชมวงครับเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือเกล็ดปลากระพงคือเมนูว่าปลากระพงทอดน้ำปลาคุณผู้ชมลืมคำว่าเกล็ดปลาไปได้เลยนะมันคริสปี้อ่ะ ขอโทษนะเหมือนแป้งทอดกรอบแต่สิ่งที่ไม่ควรจะพลาดเราส่วนสุดยอดมาก